เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยเอาละครับกับสวัสดีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแผนกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานทำคลิปไม่ทันนะครับทุกคนก็ตัดมาให้เป็นวันนี้แล้วกันนะครับในส่วนของแผนนี้นะครับอยู่ที่ลีกนี้เลยนะครับแผนก็จะเป็นแผนของทีมชอนฮุนไดนะครับผมมอเตอร์นะครับแผนนี้ก็จะได้ในส่วนของ ABF 2ตัวนะครับให้เรากดไปที่ default นะครับการเลือกแผนก็เลือกตามที่เลือกต้นคลิปเลยนะครับผมพาเลือกกันไปแล้วนะครับผมแผนนี้ก็จะเหมาะในส่วนของการเล่นแบบต่อบอลครองบอลนะครับผมแล้วก็สวนกลับก็ได้นะครับเดี๋ยวเชื่อจะเล่นแบบสวนกลับให้ดูนะครับแล้วก็เอาไวก็น่าจะเหมาะนะครับสำหรับแผนนี้เพราะว่ามันเป็นMF กึ่งปีกนี่ผมพอลองเล่นดูจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่า MF มันจะเป็นในลักษณะที่วิ่งแบบกึ่งปีกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบออกไปทางริมเส้นซะมากนะผมก็จะอยู่ในส่วนกลางๆอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะขยับไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันวิ่งไปในทิศทางประมาณไหนนะครับมาครับจังหวะนี้ MF ได้วันนะครับเนมาจังหวะนี้กระชากมาโดนทิ้งไปครับมาใหม่ครับไนเออร์มาเปิดยาวๆขึ้นมาครับมากันที่รูเบนดิอาสดิอาสให้มาเนมาร์เก็บบอลได้ไหมเก็บได้ครับจ่ายเข้าเอโต้พิกเข้ามาให้กับเบ็คแฮมจะหลอกจ่ายให้กับเมสซี่จังหวะนี้โดนดักไปครับเปิดออกมาไมคอนเกมรับก็โอเคอยู่นะครับผมสำหรับแผนนี้ไม่ได้รั่วไหลผมเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ไม่คิดว่าเกมรับจะดีแต่ว่าก็โอเคอยู่นะสำหรับเกมรับในแผนนี้นะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับแทงยาวๆมาก็ตากุต้าครับให้ออกมาเวนเดียสให้มาที่มาเกเลเล่จะจ่ายยาวไปครับพิธีวัตรจับบอลได้ให้มาที่เอ็มปาเป้จังหวะนี้โดดเสียบไปก่อนครับเดียสถือว่าเข้าทางครับจังหวะนี้แล้วเป็นบอลสวนบ้างครับให้มาเบคแฮมไม่ถึงครับจังหวะนี้มาใหม่กันที่เปียโร่ก็ตากุต้าเบคแฮมออกมาที่ไมคอนมาที่เมสซี่ชิงต่อไปแล้วจังหวะนี้โดนดักแล้วครับยังขึ้นเกมไม่ได้เท่าไหร่ครับต้องอาศัยการปลดล็อกจากลูกแรกก่อนนะผมในช่วงนี้นะครับนี่มาครับได้บอลมาจังหวะนี้ยาวไปครับเดี๋ยวบอลอยู่ที่แผงขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ผมนะตอนนี้นะผมการขึ้นเกมแผนนี้ก็จะเป็นการขึ้นเกมตรงกลางแล้วก็พักแดนหน้าผมนี่คอยแทงออกให้ตัวเมฟทั้งสองข้างหรือว่าจะพักให้กลางตัวที่วิ่งอยู่แดนกลางได้นั่นเองนะครับผมสำหรับการแทงกันทำชิงกันนะครับผมแผนนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมเบคแฮมก็จะเติมตลอดนะครับผมและเมสซี่กระชากขึ้นมาครับไมคอนในวันนี้ได้เปิดแน่นอนครับโล่งๆคนเดียวเปิดเข้ามาลูกนี้โขกมายังไม่มีอะไรแล้วเปียโร่เข้าขวาเข้าซ้ายแล้วก็ไม่ใช่เมสซี่สิเป็นเบคแฮมนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเข้าทางเบคแฮมครับก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้ยิงแบบปั่นๆนิดนึงครับแต่ไม่ได้แบบมีมุมยิงดีเท่าไหร่แต่ว่าลูกนี้ได้มาแล้ว1ลูกครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับเนมากระชากหนีไปครับแล้วดูความพิ้วครับของ MF ครับตำแหน่ง MF มันจะเป็นประมาณนี้แล้วจังหวะนี้โดนเสียบครับมาแล้วจุดโทษครับลูกนี้โอ้โหพิ้วจัดเลยครับใครที่มี MF แบบเป็นเนมาหรือว่าเมสซี่ทั้ง2เนี่ยให้ใช้เลยนะครับแต่ว่าเมสซี่จังหวะนี้ยิงพลาดเลยครับยิงไม่เข้าครับจังหวะนี้เอาไม่เป็นไรครับอยู่ที่สกอร์1-0อยู่ครับมาใหม่ครับมากันที่เดวี่ไม่มีเป็นอาราบาครับขออภัยแล้วมาที่จังหวะนี้มาเกเลเล่ให้ออกมาพอตากุต้าแทงต่อมาที่มาเกเลเล่เก็บบอลได้เนมามาที่เปียโร่นะครับแล้วบอลสวนมาจังหวะนี้ก็ตากุต้าบวกทันพอดีครับถือว่าไม่หลุดครับมาที่เปียโร่ครับเข้ากลางมาเบคแฮมเห็นแล้วตามช่องครับเปียโร่โอ้โหเปียโร่จะจ่ายยังวันนี้ไม่ถึงนะครับแล้วเอโต้โดนทำฟาวล์แล้วครับเรียกได้ว่าเสียบขนาดเลยครับจังหวะนี้แล้วเป็นเนมาร์ครับผู้มาปั่นฟรีคิกครับเมสซี่เนี่ยยิงจุดโทษพลาดไปแล้วเนมาร์ก็ปั่นฟรีคิกยังไม่เข้าอีกครับลูกนี้แล้วบอลทะลักมาเกเลเล่ได้ซ้ำยัง 1-0 อยู่เลยครับถือว่าเขาก็สู้ได้นะผมแบบนี้แต่ว่าเขายังไม่ได้บุกเราเท่าไหร่ถือว่าเกมรับถือว่าโอเคเลยผมเรียกได้ว่าของบอลเยอะจัดเลยครับการผ่านบอลสำเร็จถือว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับแผนนี้ออกบอลมาจังหวะนี้ครับเอโต้คืนมาเบคแฮมการทำชิงก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ชิงกองหน้าแล้วก็พักกลางแล้วก็ค่อยๆชิงต่อแบบนี้นะครับแล้วเนี่ยมาจังหวะนี้จับกาชาเข้าในไม่ได้ครับมากันที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาเกเลเล่มาเกเลเล่จะจ่ายต่อยังติดอยู่ครับ
โคพาเมอร์เปิดออกมาแล้วพลาดแล้วครับจังหวะนี้โยนยาวๆมายังเว้นบอลของเราครับเก็บได้แล้วให้มาเบคแฮมเบคแฮมแทงต่อมาที่เมสซี่ครับแล้วเอโต้เห็นแล้วชิงแบบนี้ก็ได้ครับ MF มาแล้วครับนี่ครับ MF ปั่นโค้งๆเรียบร้อยครับจังหวะนี้เป็นเนมาครับจากฝั่งซ้ายนะครับผมโหเรียกได้ว่าฝั่งซ้ายดุจัดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็ตากุต้าบีบทันครับลูกนี้ไม่สามารถที่จะหลุดได้ครับมากันที่จังหวะนี้ครับให้มาเปียโร่จ่ายเข้ากลางยังติดเลยครับแต่ยังเป็นบอลของเราอยู่ครับนี่มาจ่ายเข้ากลางมาเอโต้พักครับแล้วก็ไปกันที่เบคแฮมแล้วแทงต่อแบบนี้สปีดหนีมามันจะรอดไหมไม่เหลือครับลูกนี้โอ้โหโฉบตรงกลางก็ได้นะทุกคนถ้ามีจังหวะเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องออกอิมเอฟตลอดนะครับผมดูจังหวะการยิงการจ่ายให้ดีครับในการเล่นแผนนี้แต่ว่าเกมรุกถือว่าบุกมันเลยทีเดียวครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนนะครับผมได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับถ้าคุณมีเมสซี่ฝั่งนี้คุณก็ใช้ประโยชน์ได้เลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ยังไม่ผ่านนะครับเขาเตะทิ้งไปเลยครับแล้วให้มาจังหวะนี้มาเกเรเล่มาเกเรเล่มาเกเรเล่ดึงหลอกนิดนึงคืนมาให้เปียโร่เปียโร่เข้ามาไมคอนไมคอนมาที่กอตาอุต้าให้มาเบคแฮมเบคแฮมให้เนมาเนมาคืนมาที่มาเกเรเล่ครับเบคแฮมจับตัดลูกนี้ยังไม่ได้ครับแล้วมาที่ดีอาร์ครับก็ตากุต้าให้มามาเกเรเล่แทงต่อมาแต่วันนี้ได้ไหมยังทันครับแต่ว่ายังติดอยู่ได้มา3แล้วก็ถือว่าร้อยตัวแล้วครับจังหวะนี้ไปหาสกอร์เพิ่มเอาแบบง่ายๆแล้วกันครับไปกันที่จังหวะนี้ครับเมสซี่อู้หูลูกนี้ปั่นเบาไปครับแต่ว่ายังไม่ผ่านครับสำหรับลูกนี้เปียโร่จัดให้ครับถือว่าไม่รอดครับ 4-0 ไปแล้วแล้วเมสซี่กดผิดครับลูกนี้กดสวนขึ้นมาเลยครับหลุดพุ่งขึ้นมาก่อนครับเมสซี่บอกแล้วปล่อยจอยหรือเปล่าว่าแบบนี้ปล่อยไม่ปล่อยไม่เป็นไรครับเราต้องแย่งไว้ก่อนครับมาที่จังหวะนี้มาเกเร่ทำบอลเข้าใส่ครับให้มาคืนหลังมาครับจังหวะนี้แล้วเมสซี่กระแทกตรงนี้ฟาวเอาครับคืนมาน้อยเออน้อยเออเอาไงน้อยเออจะเลี้ยงเข้าโกไหมเสียบแม่งเลยครับน้อยเออยังตามมาเก็บได้ทันครับแล้วคว้างบอลออกมาคิมิดทีมมิดจ๋าไปแล้วเอโต้มาแล้วครับลูกนี้ยิงง่ายๆนิ่มๆไปครับกระแทกเก่าครับลูกนี้ถือว่าก็เละพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่ครึ่งแรกนี่สู้ได้ครับครึ่งหลังเนี่ยพอเถอะในผมแบบนี้มากันที่นอยเออร์ออกบอลมาที่ทีมมิดทีมมิดคืนมาแล้วครับนี่มาเข้ามาบีบช่วยเอโต้แล้วจังหวะนี้เตะออกหลังไปเลยครับเดี๋ยวเข้ามาเกเรเล่ครับเล่นลูกสูตรครับจังหวะนี้ให้มาแล้วชิงต่อมาที่เบคแฮมเบคแฮมเห็นเมสซี่โล่งๆแล้วกดปั่นแรงๆรอเลยครับแบบนี้ไม่รอดครับ5บวก1เป็น6ไปแล้วครับดอกนี้พอนาที90แล้วนะทุกคนตอนนี้ขอโทษ6นาทีครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมเขาก็น่าจะปล่อยจอยแล้วครับเล่นแบบนี้ถือว่าสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าก็ยังสู้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนในส่วนของแผนนี้ยังไงก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับเหมาะกับการเล่นก็จะเป็นในส่วนของเอาไวน์นะผมแล้วก็position game นะครับรวมไปถึงสวนกลับก็ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าสวนกลับอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับผมสำหรับแผนนี้เนาะนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปทดลองแล้วกันในส่วนของการเล่นแผนนี้นะครับสำหรับที่นี้ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับเกมรับก็ไม่ได้แบบเสียหายอะไรนะครับผมดูเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ได้มีโอกาสยิงเลยนะครับการผ่านบอลของเราสำเร็จเยอะมากนะครับแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยส่วนใหญ่เราจะตัดบอลได้ก่อนนะครับผมคู่แข่งก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของแผนนี้ทีมเขาก็ไม่ได้โหดด้วยแหละนะครับอาจจะเจอคู่แข่งที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะผมก็เลยแบบสกอร์ขาดเยอะนะครับสำหรับแผนนี้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม